ชิญมารวมทำบุญประเพณีซาเดินซิฟของพี่น้องชาวใต้นะครับที่จะได้รวมกันทำบุญนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวใต้พื้นที่รอบวัดหัวคูรวมงานบุญซาเดินซิฟในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้ลุงปื๊ดประธานไวยาวัจกรวัดหัวคูประธานจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ชาวใต้วัดหัวคูพร้อมคณะกรรมการจัดงานเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดหัวคูและซอยวัดศรีวารีน้อยและลาดกระบัง54ร่วมสืบสานงานประเพณีศาสตร์เดือน10ชาวใต้ที่ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายนที่จะถึงนี้โดยนายประเสริฐแสงฮิรันหรือณปื๊ดประธานไวยาวัจกรวัดหัวคูและประธานจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ชาวใต้วัดหัวคูพร้อมด้วยนายสอนวัดหนูคงไวยาวัจกรวัดหัวคูและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ชาวใต้วัดหัวคูและนายพงษ์ฤทธิ์ห้องโสภาคณะกรรมการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ชาวใต้วัดหัวคูกล่าวว่างานบุญศาสตร์เดือน10ชาวใต้วัดหัวคูประจำปี2567จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดหัวคูโดยเวลา 9:00 นจะมีพิธีบวงสรวงทำบุญเลี้ยงพระเพนทำบุญแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและประเพณีชิงเปรตจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ที่ทำงานในพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพฝั่งตะวันออกลาดกระบังอ่อนนุชและชุมชนรอบวัดหัวคูที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านร่วมงานสืบสานประเพณีชาวใต้ร่วมทำบุญศาสตร์เดือน10ที่วัดหัวคูและกราบขอพรหลวงพ่อเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในวันพระใหญ่15ค่ำเดือน10เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวท่านใดสนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่087-010-9885หรือ094-909-9289ครับทางวัดหัวคูเราครับกำหนดให้มีการจัดงานศาสตร์เดือน10ชาวใต้นะครับขึ้นในปีพุทธศักราช2567ในปีนี้ก็ตรงวันที่29กันยายนนะครับพุทธศักราช2567นะครับโดยมีคณะกรรมการที่เราเคยดำเนินการมาก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับของการจัดงานศาสตร์เดือน10นะครับขั้นตอนของพิธีต่างๆการจัดเตรียมงานเราก็ได้ประชุมคณะทำงานกันมีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับเข้ามาร่วมในพิธีในวันอาทิตย์กันยายน2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับเราก็ต้อนรับบรรดาสาธารณชนในวันนั้นนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวใต้นะครับที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ที่อำเภอบางสะทงนี้นะครับอยู่ในละแวกบริเวณวัดหัวคูนะครับก็เชิญมารวมทำบุญประเพณีซาเดินซิฟของพี่น้องชาวใต้นะครับที่จะได้รวมกันทำบุญนะครับก็เชิญชวนนะครับสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ